สวัสดีบ่ายวันอังคารนะครับก็หลังจากที่จัดการปรับเปลี่ยนในส่วนของโปรแกรมนะครับวันนี้เราก็ได้มาไลฟ์สตรีมกับโปรแกรม Ycast นะครับวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะแปลกๆหน่อยนะครับพอดีฝนมันพึ่งจะหยุดตกไปนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่รับชมผ่านช่องทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะรับชมได้แบบไม่กระตุกในช่องทางของ YouTube นะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ YouTube ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่รับชมอยู่ใน YouTube นะครับถ้าสัญญาณมันกระตุกนะครับให้เปลี่ยนไปรับชมใน YouTube แทนนะครับผมแล้วก็ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้อินเทอร์เน็ตมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับโอเคและที่จะมาไลฟ์สตรีมวันนี้ก็คืออุลตร้าบุตตานะครับเป็นงานอาร์ททอยคอมมิชชั่นนะครับวิ่งตอนนี้คือ Facebook แกงผมหนักมากครับไลฟ์สตรีมคือแบบว่าเป็นกระตุกนะฮะใครที่รับชมผ่าน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะThank you.
คมันยังค้างอยู่ไหมเนี่ยค้างเหรอสักครู่นะใครที่ดูในใน Facebook อยู่นะครับให้เข้าไปดูใน YouTube แทนนะครับเพราะว่าใน Facebook มันกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับนะครับเข้ามาดูช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับเมื่อกี้ก็ยังได้อยู่เลยนี่นะอ้าวค้างเฉยเลยเว้ยแปลกจังทุกคนก็จะรู้นะครับว่าตลอดเวลาที่ผมไลฟ์เนี่ยผมมักจะโดนเล่นงานจากบั๊กและโปรแกรมที่ผมก็จะงงๆเหมือนกันนะเป็นผู้แข็งแกร่งในการโดนบั๊กนะครับตอนนี้แทบจะไม่กลัวบั๊กแล้วมาเลยบั๊กเก่งนักใช่ไหมเดี๋ยวจะแก้ให้ดูใครที่รับชมใน Facebook นะครับขอให้มารับชมใน YouTube แทนนะครับเพราะว่าใน Facebook มันจะค่อนข้างกระตุกกระตุกนะครับโอเคได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะอันดับแรกผมต้องแก้สีก่อนThank you.
เคมีปัญหามีบั๊กอะไรเราก็แก้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับเซฟมาแล้วสาธุสเปเซียมรายงานตัวจาก Facebook สวัสดีครับไปวิ่งเพิ่มพลังนะครับให้กับอุลตร้าแมนบุดด้านะครับเป็นงานอาร์ตทอยนะครับทุกคนเป็นงานอาร์ตทอยแล้วก็เป็นงานรับเพ้นอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับที่มาต่อๆกันกับเวเดอร์บุดด้าเลยนะครับก็คือเจ้าของเดียวกันนั่นแหละตอนนี้บ่ายโมง48นาที23วินาทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาอุลตร้าบุดด้านะครับองค์นี้ไปพ่นแอร์บัดเพื่อเตรียมในส่วนของงานพรีเชดนะครับเตรียมของงานพรีเชดโอเคเดี๋ยวขอตัวไปพ่นแอร์บัดสักครู่นะครับThank you.
โอเคมาเมื่อสักครู่นะครับไปพ่นเรามาดูกันไอ้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าsketching นะครับผมก็คือเราวางแผนนะครับในส่วนของแสงเงาต่างๆว่าจะให้มันออกมาเป็นประมาณไหนนะครับส่วนที่บอกว่า pre-shade เนี่ย pre-shade คือมันจะต้องมีสีเลเยอร์หนึ่งนะครับที่ลงไปด้วยนะฮะอุ้ยแมววิ่งบนหลังคาโอเคถ้าเป็น pre-shade นะครับมันจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยมีสีหนึ่งสมมุติเราจะลงแบบเป็นไล่แสงเงาสีเขียวแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีสีเขียวอยู่บนนี้เวลาเราพ่นไปนะครับเพื่อคือการทำงานสีเนี่ยเราต้องพ่นตัวสีเลเยอร์หนึ่งให้มันเรียบร้อยให้มันเต็มเพื่อที่จะได้เอามาเกลี่ยงานคัดแสงคัดเฉดคัดไฮไลท์นะครับก็เหมือนกับตอนที่สอนเลยนะครับเพียงแค่ว่าตอนนั้นมันใช้แค่ผู้กันนะครับแต่อันนี้เนี่ยเรามี Airbrush ก็จะสะดวกครับเห็นไหมเราพ่นแป๊บเดียวเนี่ยเรารู้ตำแหน่งแสงเลยว่าโอเคแสงเงาของเราเนี่ยจะไปตกที่ตรงไหนบ้างแล้วพอเราพ่น pre-shade ไปเนี่ยด้วยสีบางๆนะครับสีเวลาบางๆมันก็จะทำให้เวลามันลงนะครับผมลงไปเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นรองพื้นดำเนี่ยมันก็ทำให้สีเนี่ยมืดลงแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นรองพื้นขาวเนี่ยนะฮะก็คือไอ้ที่เราคัดไฮไลท์ไว้เนี่ยสีมันก็จะสดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นแสงเงาไปในตัวซึ่งเราสามารถมาคัดทีหลังได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคสำหรับคนที่รับชมใน Facebook อยู่นะครับผมถ้ามันกระตุกมากนะครับอยากให้มารับชมใน YouTube แทนนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมใน Facebook ตัวนี้มันกระตุกนะครับโอเคเนาะมาทีนี้เดี๋ยวผมมาดูกันว่าผมจะใช้โทนสีแบบไหนในการเพ้นท์ดีนะใส่หน้ากากตอนพ่นไหมคะใส่ครับผมใส่จะมีหน้ากากเอาไว้กันฝุ่นละอองกันสารเคมีตอนพ่นจะใช้เป็นสีอะคริลิกพ่นสูตรน้ำครับผมเราก็จะใช้ทินเนอร์ของตัววาเยโฮนะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับตอนนี้หา reference นะครับอยากได้เป็นโทนสีแบบเท่ๆเหมือนคอมิกหน่อยอย่างที่บอกนะผมเป็นคนที่ชอบงานสไตล์แบบสีแบบเล่นแสงเงาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ
Facebook มันบอกว่าวิดีโอของคุณถูกรบกวน Your video was interrupt ส่วนใน YouTube ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปกติมากแต่เผอิญว่าผู้ติดตามจำนวนมหาศาลอยู่ใน Facebook นะครับก็เลยต้องไลฟ์เข้าไปในเฟซด้วยเพื่อให้เขาเห็น YouTube นะครับเขาจะได้เข้ามาดูใน YouTube แล้วนี่ The Friendsโทนนี่เท่อยู่นะเออเป็นเล่นไปเดสก์ท็อปลูกค้ามาแล้ว มาสวัสดีเออกิจเดี๋ยวส่งตัวไอตัวปางนั่งไปด้วยเลยแล้วกันนะตอนเสร็จงานนี้แล้วก็ว่าลืมส่งอะไรไปขอโทษทีจริงก็อยากเปิดเพลงธีมแบบอุลตร้าแมนนะทุกคนแต่ว่าเปิดไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปบินนะครับ คลิปบินเพราะว่ามันมีเสียงเพลงแบบว่าลิขสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะมีแต่เสียงเพลงฟรีนะครับผม เพลงฟรี only จาก YouTube นะครับไม่สามารถเปิดเพลงอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ได้เลยนะโอเคเข้าใจตรงกันเนาะใครที่รับชมใน Facebook และ YouTube นะครับใน Facebook ก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแชร์นะครับเฮ้ยช่วยกันแชร์วะช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็ถ้ามันกระตุกก็ฝากมาดูใน YouTube นะครับถ้าดูใน YouTube อยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับมาทีนี้เราก็ดูโทนสีก่อนเราจะใช้โทนสีอะไรดีมันจะมีแบบว่าม่วงๆนิดนึงก็ต้องใช้พวกโทนม่วงมาช่วยนะครับเดี๋ยวขอเปิดดูตัวนี้ก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยจำได้ไหมทุกคนคือสีเนี่ยของสเกลมันดีอย่างมันดีตรงที่ว่ามันมีปิดฝาจุกมาให้มันเก็บได้นานนะครับแต่ว่าเวลาตอนเจาะเนี่ยให้ใช้เป็นสว่านมือเจาะลงไปแทนอ
แต่สว่านมือนี้แนะนำว่าให้ซื้อเป็นสแตนเลสนะครับเพราะว่ามันต้องโดนน้ำโดนความชื้นเดี๋ยวมันจะมีสนิมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะผสมสีอะไรได้บ้างนะอันนี้ผมลองเช็คสีดูนะครับใครที่รับชมอยู่ใน Facebook นะครับผมถ้ามันกระตุกก็ไปรับชมกันใน YouTube แทนนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพี่ใช้สว่านนะโคตรดีดีจริงพี่ ดีจริงครับใน YouTube เอ้ยใน Facebook ก็คอมเมนต์กันได้นะขอลองมิกซ์สีดูก่อนอันนี้ก็คือเป็นวิธีการดูสีนะครับคือแบบว่าเราจะเช็คสียังไงก่อนการเพ้นท์งานนะครับแล้วเราก็มาร์กไว้โอเคมีตอนนี้มีสีหลักอยู่3ตัวนี้นะครับมี3สีตัวนี้ปึ๊บมันจะมีโทนม่วงโทนสีเนื้อนะครับแล้วก็โทนสีเหลืองนะฮะออลไรท์เลทส์โกมาเริ่มกันเลยสีนวลนี่คือไอวอรี่เหรอครับมันจะเป็นสีคล้ายๆไอวอรี่ครับอีกตัวนึงที่ผมชอบนี่เฮยี่ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วผมยังไม่รู้สักทีมันชื่ออะไรนะเฮยี่มันชื่อฮักคีเยลโล่ยังไงล่ะเซเบเลียนฮักคีกักคีกักคีสีมันจะคล้ายๆไอวอรี่นะตัวนี้เหมือนสีงาช้างทุกคนซึ่งแบบยูนิเวอร์แซลมากใช้ได้หลากหลายงานมากนะครับอันนี้เป็นโทนสีตัวเงินของซูเปอร์แมนไอ้ทุยอุลตร้าแมนนะครับทีนี้สีแดงก็ไม่ยากสีแดงก็จะมีแค่ประมาณนี้
มีคริมสันมีตัวมาเฮมนะครับเมเฮมแล้วก็บีฮิริตอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับชื่อมันอ่านยากจริงเฮกี้เฮกี้มันเฮกี้เหรอเฮกี้ก็เฮกี้นะง่ายๆเลยอัตราส่วนผสมของผมมีอยู่อันเดียว1ต่อ1 1ต่อ1นี่คืออีซี่สุดแล้วในการผสมนะครับเพราะมันจำง่ายนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมชอบดอปเปอร์เพราะว่าอย่างนี้ดอปเปอร์เนี่ยมันกำหนดปริมาณได้ง่ายกว่าเวลาเราผสมเราคำนวณนะครับมันก็จะสบายหนึ่งต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งแสดงว่าสีม่วงแม่งสดนะครับทุกคนครับที่รับชมใน YouTube ถ้ามันกระตุกให้มารับชมใน YouTube กันแทนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเสียงสายภาพชัดกว่าเดิมมากครับจันเซฟ Thank you ครับป้าป้า Thank you daddy ช่วงนี้งานเยอะจัดๆไม่ได้แวะเข้ามาดูอาจารย์เลยไม่เป็นไรครับดูย้อนหลังกันได้แต่ไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามไปด้วยนะครับมา Let's goเดี๋ยวนะย่อภาพหน่อยไหมให้มันเล็กลงสักนิดนึงโอเคจะลงเป็นสีกลางๆไปก่อนนะน้องล้มหน้าจุ้มผ้าเลยเมื่อกี้ก็แหละเดี๋ยวเราลงใหม่ได้
คนอาจจะกำลังงงนะครับอุลตร้าแมนอะไรสีม่วงวะเดี๋ยวรอมันเกลี่ยเสร็จนะเดี๋ยวรอมันเกลี่ยเสร็จเนี่ยทุกคนแล้วทำไมเราไม่เอาไปพ่นแอร์บัดวะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใช้สีตัวเนี้ยไปพ่นแอร์บัดนะครับจะได้งานไวโอเคตัดสลับกล้องไปที่แอร์บัดทำไมถึงใช้อมม่วงขึ้นก่อนเพราะว่าอมม่วงเนี่ยมันจะได้ตัดสลับกับโทนสีเหลืองครับซึ่งเป็นสีผู้ตรงข้ามแล้วมันก็ทำให้มันเป็นแบบ NMM โทนม่วงได้แล้วเราก็จะแอดสีฟ้าเข้าไปที่หลังได้คุณตราก็มาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับถ้าใน Facebook กระตุกนะครับให้เข้าไปรับชมใน YouTube แทนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากขอไปพ่นแอร์บัดสักครู่เดี๋ยวมานะฮะ
แล้วมา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 แล้วปึ๊บกลับมาที่หน้าจอนะครับก็พ่นแอร์บัดมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาค่อยๆไล่ทำนะครับก็เริ่มทยอยคัดแสงนะครับอันนี้เป็นทริคของผมเลยนะครับก็คือผมจะใช้แสงที่มันสว่างสุดคัดย้ำไปอีกรอบนึงนะครับแสงลงมาจากตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ต้องมีเงา
อันนี้สัญญาใน Facebook จะแย่ๆหน่อยนะครับเพราะนั้นให้มารับชมใน YouTube ไปก่อนนะครับแสงมาตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีคัดแสงสินะก็เป็นเงาแสงเป็นเงาผ้าเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีเงาเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะ Facebook มันปรับอะไรไปเยอะแยะมากมายในช่วงเวลาอันสั้นนะครับมันเลยทำให้ประสบการณ์การใช้งานตอนนี้มันไม่รู้สิผมปรับตัวไม่ทันเลยฮะเงามันจะต้องมีผสมตัวนี้เข้าไปอีก Negro Gray นะครับ Negro Gray นี้จะคล้ายๆกับ Abyssal Blue นะครับมีความอเนกประสงค์ใน Facebook ที่มันกระตุกกระตุกเนี่ยเป็นไปได้ก็รับชมกันใน Facebook เอ้ยใน YouTube แทนนะครับ
ช่วงนี้จะเพ้นถึงบ่ายสามครึ่งกิจบ่ายสามครึ่งนี่แหละแล้วก็หลังจากบ่ายสามครึ่งก็นั่งเพ้นงานต่อนะทุกคนครับไม่ใช่ว่าไลฟ์หยุดแล้วผมจะหยุดทำงานนะครับก็จะทำงานต่อนี่แหละแค่ไม่ได้ไลฟ์ในบางส่วนนะครับเพื่อให้งานมันเร็วขึ้นนะครับเนี่ยเราคัดรอไว้เลยเดี๋ยวไงเราก็ต้องมาลงสีแดงอยู่ดีนะ
ก็มันจะต้องมีการเจือสีฟ้าไปด้วยนะครับThank you.
ันก็จะเริ่มได้ฟิลลิ่งของแบบความเป็นอุลตร้าแมนแบบงานคอมมิกละThank you.
สวัสดีครับทำไมไม่ได้ยินเสียงเสียงใน YouTube ใช่ไหมครับเสียงออกไม่เอ่ยโลฮัลโหลฮัลโหลอ๋อผมโทษทีเงียบๆไปนะครับพอดีทำใช้สมาธิคนที่รับชมทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเวลาอยากให้สีแห้งไวใช้ไดเป่าได้ไหมคะหรือว่ารอมันจะมี2กรณีนะบางเทคนิคเนี่ยเราต้องการให้มันแห้งเร็วเราก็ใช้ไดเป่าได้เลยแต่บางเทคนิคเนี่ยไม่ควรใช้ไดลงมากนะครับอย่างเช่นการเกรสงานนะครับบางทีเราก็ต้องปล่อยร้อยแห้งเพราะบางทีเร่งสีไปก็ไม่ดีฮะสีมันไม่ได้มันยังไม่ทันโฟลว์ของมันเลยฮะมันก็ต้องดูตามเทคนิคด้วยอย่างเช่นเทคนิคพวกเกรสอะไรเงี้ยผมก็จะปล่อยให้มันแห้งไปตามธรรมชาตินะครับส่วนการเลเยอร์เนี่ยก็คือใช้ไดเร่งได้ไม่มีปัญหาอะไรThank you.
ก็ว่าทำไงเงียบThank you.
้าของมาดูด้วยนะครับนี่เกตมันจะเป็นแบบเพนสไตล์เหมือนคอมิกนี่เป็นไงชอบไหมไม่ค่อยเห็นอุลตร้าแมนแบบโมเดลที่เอามาเพนสไตล์แบบคอมิกเลยหรือว่ามันมีแต่แบบเราอาจจะยังหาเขาไม่เจอเพนที่มันเป็นแบบโมเดลนะเพราะถ้าเป็นงานโมเดลเนี่ยแล้วยังไม่มีใครเพนสไตล์นี้ก็ขออนุญาตเคลมว่าเป็นคนแรกของโลกที่เพนอุลตร้าแมนออกมาแบบนี้แต่มันคงมีแหละนะเคลมไม่ได้หรอกครับไม่บางทีเราก็อยากจะบอกว่าแบบเราเป็นคนทำอะไรเป็นคนแรกแต่ว่าเราเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นครั้งแรกและออริจินอลขนาดนั้นอะไรทำมนุษย์มันอยู่มาเป็นหมื่นปีแล้วผมเชื่อว่ามันก็คงมีคนจะเพ้นสไตล์อย่างนี้แหละบนโลกใบนี้แค่เรายังหาเขาไม่เจอนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยผมก็เริ่มทำอะไรอย่างนี้แล้วแหละเดี๋ยวนี้แม่งดราม่าไวอะไรก็ดราม่าเร็วมากนะครับผมก็เลยถ้าผมบอกว่าผมเป็นคนแรกของโลกที่ทำเดี๋ยวแม่งก็เอาไปดราม่ากันอีก อันนั้นไม่พูดพูดหาอะไรไม่ได้เลยมันเอาไปดราม่ากันหมด แต่ดราม่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแบบไม่ดีขนาดนั้นนะคือเหมือนพอมีดราม่าปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามหาคำตอบหาความจริงเราเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะได้รับความยุติธรรมนะครับแต่แบบเราก็รู้สึกว่าบางทีเราต้องแยกเส้นคำว่าโม้กับ proud นะ
Crowley Present บางทีคนก็จะบอกว่าเราขี้โม้แบบขี้โม้อะแต่ทีนี้มองมาในมุมของเราก็คือเราทำได้จริงๆอ่ะก็เราทำไปแล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยเอามาให้ทุกคนได้ดูว่าเราทำแล้วแต่ก็แล้วแต่คนนะเนาะบางคนอาจจะแบบมีมุมมองในเรื่องแบบนี้ไม่เหมือนกันThank you for all who watching this live stream. I hope you have enjoyed it. Painting แม่งภาษาอังกฤษพูดอุลตร้าแมนไหมวะอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนถ้าเป็นญี่ปุ่นก็แบบอุลตร้าแมนก็ช่วยแชร์ไปนะเผื่อทีแบบคนญี่ปุ่นได้เห็นเคยได้แบบประเทศไทยมันก็หลากหลายดีนะอุลตร้าแมนมันต้องมีตาข้างล่างด้วยถูกไหมต้องมาวาดตาข้างล่างแล้วพี่โอมเขาจะมาดูคลิปกูหรอวะกิจฮะ คือตอนนั้นพี่โอมแกก็มาคอมเมนต์ให้ทีหนึ่งในเพจนะโคตรดีใจเลยแบบเฮ้ยโอมขออนุญาตนอกเรื่องสักแป๊บนึงนะครับ คือคุณโอมค็อกเทลเขาชอบเล่นแบบโมเดลเหมือนกันเขาก็สายเพนเหมือนกันนะThank you.
ำไมคนเราแม่งจะอยากโด่งดังไม่ได้วะนี่บ่าย 3:36 แล้วอ่ะโคตรไวเลยแล้วเดี๋ยวบ่าย 3:30 แล้วทุกคนโอเคมาเรามาดูภาพใหญ่ๆกันดีกว่าเนาะVideo captures ever media cameras. นี่นะครับทุกคนและนี่ก็คืองานในวันนี้นะครับอุลตร้าบุตตานะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นงานสไตล์แบบอาร์ตมากๆนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูไหมนี่ไซส์ไซส์ไซส์ขยายขยายปึ๊ดก็คือผมอาจจะเพ้นท์เป็นงานสไตล์เหมือนกับงานคอมิกนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างออกไปจากงานปกติอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ปกติเราก็จะเห็นงานเพจแบบเพลนๆเนาะถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบมีการใส่คาแรคเตอร์งานนะครับผมมีสีสันต่างๆก็เสร็จไปแค่10% ของงานทั้งหมดนะครับเป็นไงชอบไหมสเกลดาวสเกลดาวก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับยังไงต้องขอโทษด้วยเรื่อง Facebook เนี่ยมันกระตุกนิดนึงนะครับผมก็ต้องไปเช็คเรื่องการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับว่าควรจะต้องเช็คยังไงนะครับแต่ว่าใน YouTube เนี่ยปกติดีนะครับก็ระหว่างนี้เนี่ยก็ให้มาติดตามกันในช่อง YouTube กันไปก่อนเนาะแถมดู 4K ได้ด้วยนะใน YouTube แต่ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามทั้ง2ช่องทางเนาะ Facebook Page SNJ Hobby Artwork แล้วก็ YouTube SNJ Hobby Artwork นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมไว้มาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับกับงานอุลตร้าบุตต้าสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่เท่มาก